Miss Global Thailand 2023 Thailand Competition by ชัดโคสเมติกาสวัสดีครับผมปองแมนลีนวัฒน์วาลีประโคนนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรการประกวด Miss Global Thailand 2023 Thailand Competition by ฉัตร Cosmetic ฉัตรแบรนด์เครื่องสำอางไทยจากเจ้าของแบรนด์ไทยฝีมือคนไทยครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซคูแกรนด์โฮเทลอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับโรงแรมมาตรฐานสะอาดสะดวกปลอดภัยและครบวงจรการันตีด้วยเครื่องหมาย Amazing Thailand Safety and Healthy Administration Plus หรือ SHA Plus นะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวดในครั้งนี้ครับและขอต้อนรับผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live Mr. Global Thailand Fanpage ด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศแห่งความสุขของพวกเรานะฮะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับการประกวด Mr. Global Thailand 2023นะครับเพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่มีศักยภาพเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราครับไปร่วมแข่งขันนะครับในระดับต่อไปครับในวันนี้นะฮะจะเป็นรอบไทยไนท์ด้วยกันครับซึ่งจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยๆนะฮะแล้วก็กลิ่นไอวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นไอของอีสานใต้ที่ผสมผสานกับความงดงามที่เกิดขึ้นครับและในวันนี้ครับทุกท่านจะได้พบกับผู้เข้าประกวดในรอบชุดไทยจากทีมบุรีรัมย์ครับซึ่งตัดเย็บและสร้างสรรค์ชุดไทยทั้ง3รอบโดยกัลยาและขอเสียงปรบมือให้กับ Mr. Global Thailand 2023 Thailand Competition by ฉัตร Cosmetic นางรองบุรีรัมย์ทั้ง17คนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับค่ะครับผมบ้านนั้นมีภูมิใจที่ได้มา
คนที่เจอจงมาสู่ขวัญจะอยู่ไกลแห่งไหนทุกแห่งหนจะเป็นคนบ้านไกลที่ไหนมาคนที่เจอจงอยากไกลนี้คงเคยผูกพันก่อนกันเก่าไว้คงเคยได้สายใยให้ไม่ตรีจะเข้ามาคืนสู่อ้อมกอดที่หากเคยได้มาหากลืมชื่อเก่าเล่าตำราหากเมืองนานมาหากกลับไปเป็นผู้เมืองยิ่งฉันภูมิใจได้เกิดในเมืองนี้ฉันโชคดีรู้ดีฉันมีค่าเป็นที่มีของแผ่นดินพันล้านได้จำรู้กันพนมเอ่ยพนมโรเมืองนี้คือลำโพงเลข05ก่อนพิจิตรวิมานไพจิตรสักดาแซ่ตัว
1408ประสบโชคจิราพรหมายเลข09ปฏิหารพึงสุขThank you.
พุทธเนียธนกิจสารมณีพรหมายเลข16ตานโต๊ดธีรวัฒน์วายนหมายเลข18วีรยุทธหมายเลข 19
23ภายในคอมเพทิชั่นครับโอ้โหต้องบอกว่าบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับผู้ชมที่อยู่ข้างๆเวทีตรงนี้ณโซนบุกแรนด์โฮเทลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแต่ละคนเนี่ยตื่นเต้นกันไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมไปถึงผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Fanpage นะครับมิสเตอร์ Global Thailand ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือชุดชาติพันธุ์ท่าอรพิมทัพพิมโกเมนนะครับผมขออนุญาตได้เล่าถึงชุดชาติพันธุ์ในวันนี้ที่ผู้เข้าประกวดได้สวมใส่ก่อนนะครับผ้าอรพิมทัพพิมโกเมนนะครับเป็นผ้าฝ้ายพื้นสีแดงนะครับสอดด้วยด้ายสีดำเพิ่มความเข้มขลังครับ
ผ้าผืนนี้ร้านสอนทองโดยคุณสุนันทาจรัสบวรพันธ์ครับเป็นผู้จัดให้มีการทอขึ้นใหม่เลยนะฮะให้กับผู้เข้าประกวดได้ใช้สวมใส่ในรอบนี้โดยเฉพาะครับซึ่งใช้เวลาในการทอทั้งผืนนะฮะไม่ถึง10วันนะครับแล้วก็ยังเป็นผ้าที่ชาวชุมชนนะฮะชาวบ้านบ้านหนองตะไก้อำเภอนางรองได้ร่วมกันสรรสร้างจนสามารถนำมาพรีเซนต์บนเวทีระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิครับนับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านนะครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่สำคัญนะครับนำมาเป็นผืนผ้าที่บ่งบอกถึงความปราณีตบรรจงความรักและความเอาใจใส่นั่นเองครับความงดงามที่เกิดขึ้นนะครับขอส่งเสียงกรี๊ดให้กับผู้เข้าประกวดของเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหกำลังใจล้นหลามทีเดียวนะครับทั้งผู้ชมที่อยู่ณโซภูมิแห่งนี้และผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครับคุณปองแมนครับผมคุณจะไม่เชิญดิฉันขึ้นเวทีหรอครับเราทั้งสองคนแล้วเหรอครับผมเราเรียนเชิญครับเรียนเชิญฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณครับครับผมเจอกันนะคะต้องขอบคุณมากเลยไทยในค่ำคืนนี้ส่งเสียงดังๆให้ผัดฮอตเมทอีกหน่อยแล้วผัดฮอตเมทเนี่ยก็ทำให้งานแต่ละงานอลังการน่ะเขาดูแลคือความเบอร์เลยนะครับคุณยืนตรงนี้ไปนะดิฉันจะไปอยู่ไปไหนฮะเขาประกวดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันกลมกลืนกับน้องๆคุณรู้ไหมน้องๆนี่มีความสามารถหลากหลายหลายคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปมาด้วยเหรอมาด้วยเหรอไปหนึ่งไปหนึ่งจะมาคนเดียวซะหน่อยแหมมาแย่เลยนะเน่ใกล้ดิฉันเน่เขาเป็นหนุ่มมาจากเมืองเลยเหรอฮะฉันจำได้สัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้คิดว่าจำได้คุณแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคุณครับผมไมค์เกานะครับปรับปฏิหารถึงสุขเป็นหนุ่มหน้ามนคนเมืองเลยเป็นกำลังใจให้แน่นะครับขอบคุณตาอยู่ทางบ้านอาจจะกรี๊ดไม่ได้ยินแต่กรี๊ดได้ระวังคนข้างบ้านนะคะปลาอะไรใส่หลังคาด้วยนะคะสำหรับที่ติดตามอยู่นะมีช้อนมีอะไรคว้างมาจากข้างบ้านนะฮะอันนี้เป็นหนุ่มเมืองเลยครับมีไหมมีไหมคุณอยากฟังหนุ่มที่เขาพูดภาษาจีนได้ไหมอ้ามีจริงด้วยเหรอฮะโอ้เรื่องผู้ชายเนี่ยจำดีมากเป๊ะเลยเป๊ะเลยแสดงว่ารอบสวีมสูตรเนี่ยสัมภาษณ์มาบ้างแล้วสัมภาษณ์มาบ้างแล้วสัมภาษณ์มาขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตด้านนี้ทั้งกล้องตาพี่ต๊อกฟรีมาเห็นมั้ยแหวกหน่อยแหวกหน่อยแหวกหน่อยคุณพูดจีนได้มั้ยคะได้แล้วครับโอ๊ยๆๆมาด้านหน้ามาด้านหน้าเลยครับเพราะว่ามีแฟนคลับชาวจีนเราเยอะเทคจีนกำลังมาทักทายผู้ชมเป็นภาษาจีน大家好，我叫魏俊毅。今年我很荣幸来到这里参加此次活动，所以呢，请大家多多关注我，然后多多支持我，谢谢。คุณเอาฟีดแปลให้หน่อยคุณเอาฟีดแปลให้หน่อยครับผมช่วยเชียร์ผมด้วยผมเดินทางมาไกลมาที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเอาแปลหน่อยแปลหน่อยก็ผมก็ชื่อจีนนะครับชื่อ魏俊毅นะครับแล้วก็ในครั้งนี้ผมก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาร่วมกันแข่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะช่วยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตผมนะครับเสียงกรี๊ดสิคะชื่อไทยชื่ออะไรชื่อไทยคุณชื่ออะไรนะชื่อไทยชื่อปฐวีไวเมธาโชคนุกุลค่ะแต่ชื่อเล่นก็น่ารักน่ารักฟิวเจอร์ครับจำชื่อฟิวเจอร์เอาฟิวเจอร์ไปยืนประจำที่ก่อนไปยืนประจำที่ขอบคุณมากขออีกสักภาษาหนึ่งได้ไหมฮะภาษาอะไรคะเมื่อสักครู่มีเลยมีจีนมีจีนมีเหนือไหมฮะอุ้ยเดี๋ยวหนุ่มเหนือมีช้อยหนุ่มเหนือมีสักคนฉันว่าฉันจำได้คุณเป็นหนุ่มเหนือไหมคะเอาเลนเทิร์นค่ะสั่งเด็กเข้าใจใหญ่เลยเห็นไหมพี่ต้องพี่อยากกินปลามาเยอะความจำดีความจำเขาเลิศมากนะฮะเป็นภาษาเหนือครับหมายเลขMGB 11 Copter นายอนุชาลนคมานะครับเป็นกำลังใจให้ละออนเดี๋ยวด้วยนะครับชื่อ Copter จำให้แม่นคุณผู้ชมทางบ้านจำ Copter Copter เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่เลยครับเป็นหนุ่มเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยนอกจากมีน้ำพริกแล้วมีแคปหมูแล้วมีอะไรน่าอร่อยอีกไหมคะ Copter น่าจะเป็นไส้อั่วครับไส้อั่ว
อยากทีมคอปเตอร์ทีมไม่ได้เลยคอปเตอร์ขอบคุณคอปเตอร์ด้วยขอบคุณด้วยโอ้โหเอ็นอะไรฮะเอ็นจอยมาเอ็นจอยมาก็บอกว่าผู้เข้าประกวดของเรามีความสุขกันไปด้วยเลยทีเดียวนะคะเราก็ทักทายนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทั้งบ้านติดตามมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2023ได้รู้จักน้องๆกันมากขึ้นได้เป็นกำลังใจได้รู้ว่าน้องๆแต่ละคนที่มาประกวดเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาโอ้แต่ละคนไม่ธรรมดาว่าเป็นวิศวกรนอนทหารน้อยทหารดุริยางค์ทหารเทรนเนอร์นักเรียนทูตทำงานที่เมืองจีนนักเรียนทุนปริญญาโทอยู่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ละโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาบอกได้เลยนะคะคัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องลุ้นกันกับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2023ซาร์สเอวีเน่ลูเกอร์โมเดนาบายเฟเซอร์บุรีรัมย์และพลาดไม่ได้นะคะสำหรับค่ำคืนในวันพรุ่งนี้นะคะกับการประกวดรอบตัดสินเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2023โดยจากทีมบุรีรัมย์ห้ามพลาดเด็ดขาดตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปพรุ่งนี้รู้